สารวัตรครับหาเจอหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะหนีไปได้อีกแล้วนะครับหาตัวมันให้เจอนะอย่าปล่อยให้มันหลุดมือไปทางนี้ครับสารวัตรเจอร่องรอยทางนี้เร็วเข้าพวกเราจับตัวคนร้ายให้ได้ทำไมอย่างนั้นมันต้องไปหลอกขายแตงโมมีพิษให้กับคนอื่นอีกแน่ๆเลยคิดหรอว่าจะจับฉันได้นะชาตินี้พวกเธอไม่มีวันจับฉันได้หรอกอุ๊ยเจ้าแมวน้อยนี่แตงโมน่ากินจังเลยขอได้เอาป้องว่าจะเอาไปฝากเจ้านายอ่ะได้สิฉันให้ฟรีๆเลยรับไปสิจ๊ะใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะและเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งตัวนี้นะจะได้ดูคลิปเป็นคนแรกๆเลยขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะใครอยากส่งแฟนอาร์ตสามารถส่งมาได้ในลิงก์แฟนเพจ Facebook ด้านล่างใต้คลิปเลยนะขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยจะดีหรอของซื้อของขายอ่ะรับไปสิจ๊ะไม่ต้องกังวลใจอะไรหรอกจ้ะแมวน้อยอ่ะนี่ฉันให้นะแล้วก็เอาไปให้เจ้านายเธอกินนะไปแหละบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวก่อนแล้วเหมียวจะเอากลับบ้านยังไงอ่ะโอ้โหลูกบล่ำเลยนี่มันหมักแตงโมชัดๆฮะกลิ้งกลับบ้านละกันอื้อหือออกมาเจ้านายอะไรเหมียวร้องโวยวายอยู่หน้าบ้านเสียงดังเข้าไปถึงข้างในเลยเนี่ยนี่ไงอะไรอะเฮ้ยนั่นมันแตงโมนี่นะไปเอาจากไหนมาอย่าบอกนะว่าหยุดเลยนะมีคนให้เหมียวมาตั้งหากเราเจ้านายบอกแตงโมให้เหมียวกินหน่อยนะเหมียวอยากกินนะแน่ใจนะว่าเธอไม่ได้ไปขโมยของใครมาน่ะแน่ใจสิเหมียวไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกจุ๊แมวนั้นฉลาดดีจริงๆเลยฮะนั่นมันยีมิโดรินี่นาดีล่ะฉันอยากจะให้เธอกินแตงโมของฉันมาตั้งนานแล้วหวังว่าเธอจะชอบนะมิโดริแล้วก็จุ๊แมวตัวนั้นด้วยหวังว่าจะชอบนะจ๊ะหูยลูกใหญ่มากๆเลยนะเหมียวแล้วนี่มันสุกแล้วหรือยังอ่ะกินได้เลยไหมน้าจ๋าได้แล้วนะว่าแต่ใครเป็นคนให้เธอมาเนี่ยก็ผู้หญิงสวยๆนะเขาเดินผ่านที่หน้าบ้านเขาถือแตงโมมาแล้วเขาก็ถามเหมียวว่าเอาแตงโมไหมเหมียวก็เลยเธอก็เลยเอามาเนี่ยนะโอ้เนื้อแดงฉ่ำมากๆเลยอ่ะน้ำลายไหลเลยนะเนี่ยแบ่งให้เหมียวด้วยนะได้เลยได้เลยเดี๋ยวฉันหั่นเป็นชิ้นๆนะแล้วเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วแหละนะอร่อยจังแตงโมหวานฉ่ำเย็นเจี๊ยบชื่นใจเลยล่ะตั้งแต่ที่ผมเป็นหมอมาน่ะเคสนี้เป็นเคสที่อาการหนักที่สุดเลยนี่นั่นน่ะสิคะคุณหมอไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีอะไรแบบนี้ด้วยน่ะเอ้ยสมัยนี้การกินอะไรต่างๆนะเราต้องดูให้ดีนะถ้าดูไม่ดีก็อาจจะเป็นแบบเหยื่อรายนี้ได้คุณหมอคะฉันเป็นอะไรน่ะฉันมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันแล้วนี่หน้าอกของฉันใจเย็นๆนะคุณไม่ได้เป็นอะไรมาแล้วล่ะเราทำการรักษาให้แล้วอีกไม่นานก็จะหายแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วล่ะเฮ้ยจำไว้นะคะวันหลังอย่าไปรับประทานอะไรมั่วซั่วอีกนะพี่จิ๊บคะพี่จิ๊บเป็นไงบ้างคะคุณหมอจูนพี่เจ็บมากเลยไม่เป็นไรนะคะพี่จิ๊บเดี๋ยวหนูจะพาพี่จิ๊บกลับบ้านถ้าเกิดอยากกลับบ้านแล้วก็กลับได้เลยนะเดี๋ยวหมอจะพันแผลให้ขอบคุณนะจูนพาพี่กลับบ้านทีนะพี่ไม่น่าไปกินอะไรแบบนั้นเลยไม่น่าเลยพี่น่าจะเชื่อฟังในสิ่งที่เธอเตือนไม่อย่างนั้นพี่คงไม่ต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้พี่จิ๊บคะไม่เป็นไรนะคะแต่ตอนนี้จูนว่าเราต้องจับหนึ่งนั้นไปเข้าคุกค่ะไม่อย่างนั้นมันคงไปเที่ยวขายแตงโมให้ใครต่อใครกินอีกน่ะเอ๊ะนั่นคุณตำรวจนี่นาสวัสดีครับคุณผู้หญิง
สวัสดีค่ะคุณตำรวจสวัสดีค่ะคุณตำรวจพวกเรามีเรื่องอยากจะมาสอบปากคำพวกคุณนะครับช่วยดูรูปภาพนี้หน่อยได้ไหมครับอะไรนะคะอะไรคุณตำรวจจะให้ฉันทำอะไรหรอนี่ไงครับช่วยดูหน่อยนะมีผู้เสียหายหลายคนที่ต้องการจะหาพยานมาช่วยให้หลักฐานแน่นขึ้นนะครับคุณดูหน่อยนะว่าคุณรู้จักผู้หญิงคนนี้หรือเปล่านะแล้วผู้หญิงคนนี้ได้นำแตงโมมาให้คุณกินหรือเปล่าครับไหนคะขอดูหน่อยนะคะนี่มันหนึ่งบ้านนะนี่นะใช่ค่ะคุณตำรวจมันเอาแตงโมมาให้ฉันกินพี่จิ๊บพี่จิ๊บกินแตงโมเข้าไปหรอคะใช่นะสิจูนพี่กินมันเข้าไปโอ้ใจเย็นนะครับหวังว่าตอนนี้คุณคงปลอดภัยแล้วยังไงเชิญคุณไปให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อหาหลักฐานมัดตัวนักโทษให้มากขึ้นนะครับอยากกินแล้วอยากกินแล้วใจเย็นเหมียวต้องเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนจะได้เย็นฉ่ำเวลากินแตงโมในหน้าร้อนเนี่ยนะจะได้สดชื่นยังไงล่ะเอ๊ะใครนะป่านนี้แล้วจะมีใครมารอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกำลังไปเปิดให้แล้วคุณเป็นใครนะแล้วมีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดนี่หนูอย่าร้องนะไม่อย่างนั้นโดนหนูยอมแล้วค่ะคือหนูไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทเดียวอะค่ะอย่ามาโกหกฉันให้ยะเฮ้ยเข้ามาได้แล้วรีบไปค้นตัวนางบ้านหนูคนนี้ให้หมดได้เลยครับลูกพี่เดี๋ยวผมจะรีบไปค้นให้เดี๋ยวนี้ละในบ้านนี้จะมีอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวเข้าเรามีเวลาไม่มากคุณจอนคะอย่าทำอะไรพวกเราเลยนะคะลูกพี่ครับไม่มีอะไรในบ้านนี้เลยครับแล้วตอนนี้ผมก็หิวข้าวมากแล้วด้วยขนาดกับข้าวยังไม่มีให้กินเลยครับมีสิตรงนี้มีแตงโมเย็นฉ่ำชื่นใจอยู่ตรงนี้ถ้าหิวก็มากินแตงโมก่อนได้นะแต่อย่าทำอะไรเจ้านายเหมียวเลยนะเหมียวไปบอกเขาทำไมโอ้น่ากินดีจริงๆเลยงั้นแตงโมชิ้นนี้ฉันขอละกันนะนั่นมันแตงโมของเรานะเหมียวอะไรนะรสชาติดีนะเนี่ยเฮ้ยนายลองชิมดูดิครับลูกพี่โอ้สีแดงน่ากินจังเลยนะครับขอลองชิมเลยนะครับรสชาติหวานเจี๊ยบตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินแตงโมที่อร่อยอร่อยขนาดนี้เลยนะครับอิ่มแล้วเราก็กลับบ้านกันได้แล้วที่นี่มันคงไม่มีอะไรให้เราขโมยแล้วแหละนะแล้วนางหนูคนนั้นถ้าแกพูดมาแล้วก็ฉันจะกลับมาอ้าวหายไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยนางหนูคนนั้นหายไปไหนแล้วรีบออกไปตามหามันเร็วครับลูกพี่รอผมด้วยครับรีบหามันเร็วเข้าอย่าให้มันหลุดมือไปได้นะครับลูกพี่นางหนูออกมาแล้วเจ้านายเจ้านายคงไม่เป็นอะไรนะเฮ้ยนี่พวกแกรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่นะยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากเจ็บตัวโอ้โหคือผมไม่ได้มาทำอะไรเลยนะครับผมแค่มาหาน้องอย่าพูดมากพวกเรารู้หมดแล้วว่าพวกแกเป็นโจรน่ะพวกเราไม่ใช่โจรนะครับฉันบอกให้ยกมือขึ้นนั่นแหละอย่างนั้นแหละดีแล้วเฮ้ยนางหนูคนนั้นใช่ค่ะคุณตำรวจมันนั่นแหละค่ะมาปล้นบ้านหนูจับมันเลยค่ะวันต่อมาอุตส่าห์เอามาให้เจ้านายกินแต่ตอนนี้เหลือแค่เปลือกให้ดูต่างนะใจเย็นนะเหมียวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันพาไปซื้อผลไม้อร่อยๆกินกันโอเคไหมได้เลยบ้าชะมัดเอ้ยเจ็บใจจริงๆเลยนางเด็กคนนั้นเนี่ยมันกล้าที่ยังไงถึงได้ไปโทรศัพท์เรียกตำรวจมาจับฉันเนี่ยบ้าชะมัดฉันต้องหนีจากที่นี่ลูกพี่ครับอย่าทำแบบนั้นเลยถ้าเราหนีเราอาจจะโดนจับแล้วมาประหารชีวิตแถมตอนนี้ผมรู้สึกปวดท้องยังไงก็ไม่รู้ครับอย่าทิ้งผมไปเลยนะครับลูกพี่แกคิดเหรอว่าฉันจะยอมติดแงกอยู่ที่นี่
ถ้าแกไม่ไปฉันไปคนเดียวก็ได้โถ่เฮ้ยฉันเนี่ยแหละจะหนีออกจากที่นี่ให้ได้โอ้โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมอยู่ดีๆรู้สึกปวดท้องหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้หยุดไงแล้วนั่นเป็นอะไรน่ะคุณตำรวจช่วยผมด้วยครับสนใจแวะชิมแตงโมก่อนได้นะจ๊ะเร่เข้ามาจะเร่เข้ามาใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยชื่นชอบคลิปอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์คลิปนะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามแฟนเพจ Facebook นะรักนะจุ๊บๆเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า